มีการประชุมใหญ่นะครับ ของพรรคชาติพัฒนาประจำปี2562นี่นะครับก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้พรรคการเมืองต้องมีประชุมใหญ่ทุกปีนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกพรรคมากันครบนะครับก็หลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเราเองก็มีวาระการประชุมเรื่องการเงินมีวาระการประชุมต่างแต่วาระสุดท้ายก็มีสมาชิกพรรคจำนวนมากนะครับก็ให้กำลังใจนะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงแม้ว่าพรรคจะพลาดเป้าไปเยอะนะครับแต่ให้กำลังใจให้พรรคเนี่ยได้ยืนหยัดสู้ต่อไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็แนวทางก็คือก็ต้องรอวันที่9พฤษภาก่อนนะครับจนกว่ากกต.จะรับรองผลชัดเจนนะครับจะมีใบเหลืองใบแดงหรืออีกใบอะไรก็ยังไม่ทราบฉะนั้นผลการเลือกตั้งมันต้องดูวันที่9เป็นหลักนะครับแล้วก็ถึงจะเห็นภาพชัดเจนของจำนวนเสียงและถึงจะเห็นภาพชัดเจนของรัฐบาลว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะวันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองที่คาดว่าได้เท่านี้อาจจะโดนใบแดงหลายใบหรืออาจจะโดนใบเหลืองหลายใบนะครับผมว่าต้องรอวันที่9ภาพก็จะชัดเจนว่าเป็นยังไงนะครับแต่ของพรรคชาติพัฒนา3เสียงคงไม่มีผลนะไม่คงอาจจะคงอยู่ที่3นี่แหละครับแล้วยังจะมีพรรคชาติพัฒนาก็มีฮะยังไงพรรคชาติพัฒนาเป็นพรรคของไม่ใช่ของชาวโคราชแต่ว่าเงินฐานอยู่โคราชก็เป็นพรรคการเมืองของคนทั่วประเทศนะฮะครับก็ยังอยู่ฮะเพราะว่าพรรคอยู่มาต้อง30ปีแล้วมันจะมาจบตรงรุ่นผมคงไม่ยอมนะฮะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ